สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้สาวก็จะพาเข้าครัวทำอาหารทานเองแบบง่ายๆเหมือนเดิมนะคะวันนี้สาวก็ได้เตรียมผักกาดขาวนะคะผักชอยค่ะก็เป็นเมนูเคลียร์ตู้เย็นนะคะก็มีเห็ดหูหนูค่ะก็หั่นเป็นชิ้นไว้แล้วเรียบร้อยนะคะแครอทค่ะแล้วก็ต้นเซลลี่นะคะก็ใส่ผักที่มีที่บ้านนะคะตามชอบเลยค่ะวุ้นเส้นสาวก็แช่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีกุ้งนะคะกุ้งอันนี้ก็เป็นกุ้งลวกสุกแล้วนะคะจะมีรสเค็มนิดๆซื้อมาจากห้างค่ะแล้วก็ไข่3ใบนะคะไข่3ฟองค่ะกระเทียมสับค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มสุกี้นะคะที่สาวผสมขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็เครื่องปรุงที่มีถ้าอยากปรุงเพิ่มนะคะวันนี้สาวก็จะทำเมนูสุกี้แห้งนะคะมาลงมือทำด้วยกันเลยค่ะขั้นตอนแรกสาวก็จะเจียวกระเทียมก่อนนะคะก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนแล้วก็เอากระเทียมลงไปเจียวให้หอมค่ะพอเจียวกระเทียมได้สุกหอมดีแล้วนะคะสาวก็จะเอากุ้งลงไปผัดกับกระเทียมค่ะกุ้งที่สาวซื้อมาก็เป็นกุ้งที่ซื้อจากร้านห้างของเยอรมันนะคะเขาก็จะลวกสุกแล้วแต่กุ้งเขาจะมีกลิ่นอยู่นะคะสาวก็จะล้างออกนะคะล้างกลิ่นออกแล้วก็เอากุ้งมาเจียวกับกระเทียมเจียวให้เขาหอมอีกทีค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ไม่ต้องเจียวนานนะคะเพราะกุ้งเขาลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราเจียวกุ้งนานเกินไปหรือสุกเกินไปเขาก็จะหดแล้วก็แข็งนะคะอันนี้กุ้งเขาก็จะมีรสเค็มนิดๆนะคะเพราะว่าเป็นกุ้งนึ่งหรือกุ้งลวกแล้วนะคะพอคลุกเคล้าได้กลิ่นหอมก็ตักออกเลยค่ะพักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อมาสาวก็จะมาทำไข่นะคะสาวจะทำไข่คนไว้เลยค่ะก็จะใช้ไข่3ใบแล้วก็ใช้น้ำมันแล้วก็กระเทียมเจียวที่เราผัดกุ้งไปเมื่อกี้นี่ล่ะค่ะก็แค่ทำให้ไข่สุกนะคะให้ไข่เป็นไข่สับหรือว่าไข่ข้นค่ะแล้วก็ทำให้เขาสุกแล้วก็แยกพักไว้เหมือนเดิมค่ะเวลาเราไปผัดซุกี้หรือผัดใส่กับวุ้นเส้นก็จะสะดวกมากขึ้นนะคะไม่เละนะคะพอไข่พอสุกแล้วคนให้เขายีให้เขาเป็นแบบนี้นะคะก็ตักออกพักไว้ค่ะขั้นตอนต่อมาก็จะมาผัดผักแล้วก็เส้นนะคะใส่ด้วยกันสาวก็จะใช้กระทะไปเดิมเลยค่ะสาวก็จะผัดผักที่สุกยากก่อนนะคะก็คือใส่แครอทลงไปผัดกับน้ำมันก่อนค่ะน้ำมันที่ใช้วันนี้ก็จะมีกลิ่นของกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็กลิ่นของไข่ข้นค่ะก็ใส่แครอทลงไปผัดให้เขาสุกก่อนนะคะเพราะว่าแครอทเขาสุกยากกว่าเพื่อนค่ะก็ผัดแครอทพอสุกนะคะต่อมาก็จะมาใส่เส้นวุ้นเส้นลงไปผัดค่ะก็ใส่วุ้นเส้นลงไปผัดก่อนเพราะว่าผักอย่างอื่นเขาสุกง่ายนะคะสาวก็จะใช้วิธีผัดแครอทกับวุ้นเส้นก่อนค่ะให้แครอทสุกแล้วก็วุ้นเส้นสุกก่อนนะคะก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะถ้ากระทะเราแห้งเกินไปนะคะก็เติมน้ำค่ะเส้นจะได้สุกนะคะเติมน้ำทีละหน่อยค่ะจะได้ไม่แฉะแล้วก็วุ้นเส้นจะได้สุกนะคะก็ผัดคลุกเคล้าให้เส้นพอสุกนะคะพอเส้นเริ่มใสเริ่มสุกบ้างแล้วก็ใส่ผักอย่างอื่นลงไปผัดเลยค่ะสาวจะผัดเห็ดหูหนูแล้วก็ต้นเซลลี่ให้สุกก่อนนะคะส่วนผักกาดขาวแล้วก็ผักฉอยเขาสุกง่ายสาวจะใส่ทีหลังค่ะก็คนผัดส่วนผสมทุกอย่างคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะก็ผัดวุ้นเส้นเห็ดหูหนูและผักให้เข้ากันนะคะให้เขาพอสุกค่ะพอเขาเริ่มสุกแล้วสาวก็จะใส่ส่วนที่เหลือลงไปนะคะ
ก็จะมีไข่ข้นนะคะแล้วก็ผักชอยแล้วก็ผักกาดขาวค่ะรวมทั้งซอสด้วยนะคะแต่ตอนที่สาวถ่ายลงไปพอดีสาวกดถ่ายผิดนะคะวิดีโอก็เลยไม่ทำงานนะคะก็เลยไม่มีวิดีโอตอนที่ใส่ลงไปค่ะก็คนผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะให้เส้นให้ไข่แล้วก็ผักให้น้ำซอสซึมเข้าให้ทั่วนะคะเมนูวันนี้ที่สาวทำก็ง่ายๆนะคะเป็นการเคลียร์ผักที่มีที่บ้านค่ะก็ทำซุกกี้แห้งทานนะคะเพราะว่าช่วงนี้สาวยังทานเผ็ดไม่ได้นะคะเพราะว่ายังร้อนในอยู่ค่ะก็จะทำเมนูประมาณนี้ทานนะคะผัดวุ้นเส้นก็เป็นเมนูที่สาวชอบนะคะต่อมาก็ใส่กุ้งค่ะกุ้งที่เจียวกับกระเทียมเจียวแล้วลงไปนะคะก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะอันนี้ถ้าใครมีกุ้งสดใช้กุ้งสดก็ได้นะคะอันนั้นก็หอมดีเหมือนกันค่ะพอดีสาวซื้อกุ้งที่ลวกแล้วมาจากที่ห้างนะคะสาวก็ใส่ไปด้วยค่ะจะได้มีโปรตีนนะคะก็ผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะเส้นก็ไม่เละนะคะวุ้นเส้นวันนี้ที่ใส่ลงไปนะคะก็ออกมาสีสันหน้าตาสวยนะคะกุ้งก็ยังเด้งดีอยู่นะคะก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดวุ้นเส้นวันนี้ก็จะยังช้ำๆอยู่นะคะเพราะว่าเขายังร้อนอยู่แต่ว่าเส้นก็สุกแล้วนะคะผักก็ได้ตามที่สาวชอบแล้วค่ะถ้าเขาเย็นหรือเขาเซ็ตตัวนะคะเขาก็จะแห้งกว่านี้อีกนิดนึงค่ะสาวใช้วิธีใส่ไข่ข้นนะคะไม่ได้ใส่ไข่ลงไปผัดตอนนี้นะคะถ้าใครไม่ทำไข่ข้นก็ใส่ไข่ลงไปผัดตอนนี้ก็ได้นะคะก็จะทำให้ผัดวุ้นเส้นแห้งแล้วก็นุ่มเหมือนกันค่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็ชอบทานฉ่ำๆนะคะบางคนก็ชอบทานแห้งๆผัดซุกี้วันนี้นะคะหรือซุกี้แห้งวันนี้ก็ตอนนี้ในกระทะก็ยังร้อนอยู่นะคะเขาก็ยังดูฉ่ำๆก็สุกแล้วนะคะหน้าตาก็น่าทานนะคะแต่ถ้าเขาเย็นเขาก็จะแห้งกว่านี้นะคะนี่เนาะกลิ่นหอมมากเลยค่ะทุกคนหอมกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็หอมทุกอย่างที่เราใส่ลงไปค่ะคุณสามีเดินผ่านก็ยังบอกว่ากลิ่นหอมออกไปถึงข้างนอกเลยค่ะก็ลองชิมดูนะคะสาวก็ลองชิมทั้งเส้นว่าได้เส้นตามที่สาวชอบหรือยังนะคะก็ชิมไข่ชิมกุ้งดูนะคะว่าได้รสตามที่ชอบแล้วหรือยังว่าต้องปรุงอะไรเพิ่มหรือเปล่านะคะวันนี้ทุกอย่างที่สาวใส่ไปก็ไม่มีอะไรเลยนะคะมีแค่น้ำจิ้มซุกี้ค่ะน้ำจิ้มซุกี้สาวก็ปรุงเพิ่มขึ้นมานิดเดียวก็คือใส่ซอสมะเขือเทศเพิ่มเข้าไปนะคะก็เป็นน้ำจิ้มซุกี้สำเร็จรูปก็สะดวกดีค่ะนี่นะคะก็เสร็จแล้วค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะถ้าใครชอบทานเผ็ดเปรี้ยวเค็มหรือรสอื่นก็ปรุงเพิ่มได้ข้างนอกนะคะเหมือนเวลาเราปรุงก๋วยเตี๋ยวค่ะแต่วันนี้ที่สาวทำก็ได้รสชาติที่ชอบแล้วนะคะทานแบบนี้เลยก็ได้ค่ะสำหรับพ่อบ้านแล้วก็ลูกชายสาวก็จะไม่ปรุงเพิ่มนะคะเขาก็จะทานแบบนั้นเลยส่วนตัวสาวเองอันนี้นะคะที่เห็นในวิดีโอสาวก็จะปรุงใส่น้ำตาลเพิ่มนะคะใส่ถั่วลิสงป่นค่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะก็จะปรุงเพิ่มคนเหมือนเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวหรือผัดไทยค่ะแต่ว่าของคุณพ่อบ้านแล้วก็ของลูกชายไม่ต้องนะคะก็ทานแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มได้เลยค่ะอร่อยแล้วค่ะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะขอตัวไปทานก่อนค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ